สวัสดีค่ะวันนี้น้องปลาจะพามาเที่ยวที่บ่อน้ำร้อนเขาชัยสนนะคะอันนี้เราเดินเข้ามาหรือว่าขับรถเข้ามานะคะก็จะเป็นจานลานจอดรถกว้างๆแบบนี้เลยนะคะก็ที่จอดรถก็คือถือว่าสะดวกนะคะเพราะว่าที่จอดรถก็เยอะพอสมควรนะคะพอลงจากรถจอดรถเสร็จแล้วเราก็สามารถเดินนะคะเข้าไปในบ่อน้ำร้อนหรือว่าทำน้ำร้อนเขาชัยสนได้เลยนะคะก็เดินเข้าไปก็คือชมนกชมไม้ก็มีลิงให้ชมด้วยนะคะเห็นไหมคะลิงน้อยนะคะพอเข้ามานะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนที่เข้ามาก็จะเสียค่าบริการนะคะในการเข้าคนละ20บาทนะคะเข้าในการชมบ่อน้ำร้อนนะคะก็จะเสียค่าเข้าบ่อน้ำร้อน20บาทนะคะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเข้ามาก็คือจะเป็นวิวจะเป็นเขานะคะแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประมาณนี้นะคะก็เข้าไปข้างในนะคะก็จะมีที่แช่เท้านะคะเล่นน้ำอาบน้ำร้อนอาบน้ำอุ่นได้นะคะก็จะมีบริการนวดหรือว่าอะไรคือแบบเยอะมากๆนะคะถ้าใครมาคือเหนื่อยๆไม่เมื่อยก็จะมีบริการนวดให้ด้วยนะคะในบ่อน้ำร้อนนี้นะคะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เขานวดกันนะคะเราก็จะมีเดินเข้ามาชมได้เรื่อยๆนะช่วงนี้เขาก็จะมีช่วงปลามาเที่ยวนะคือจะเป็นช่วงปีใหม่นะคะปีใหม่ปี67นะคะปีนี้นะคะเดินเข้ามานะคะในส่วนนี้ก็คือปีใหม่เขาก็จะทำซุ้มสวยๆไว้แบบนี้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะคะพอเดินเข้ามาก็จะเป็นบ่อน้ำร้อนนะคะอันนี้คนกำลังแช่เท้าอยู่เต็มเลยเดินเข้ามาก็จะมีที่เป็นที่แช่เท้าอยู่ให้นักท่องเที่ยวหรือแช่เท้านะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะใครจะไปนั่งเล่นแล้วก็แช่เท้าไปด้วยหรือว่าจะนั่งเล่นมือถือไปด้วยอันนี้ก็คือตามสบายตามสะดวกฟรีสไตล์เลยนะคะอันนี้ก็คือวิวประมาณนี้นะคะในทำน้ำร้อนเขาชัยสนนะคะถ้าเพื่อนๆมาพัทลุงหรือว่ามาเขาชัยสนไม่รู้จะมาเที่ยวไหนก็มาที่นี่กันได้นะคะก็คือก็โอเคอยู่นะคะก็คือมันเป็นที่ผ่อนคลายนะคะจะมานวดจะมาแช่น้ำร้อนหรือว่าอะไรก็ได้นี่ก็จะเป็นบ่อนี้ก็คือไม่สามารถแช่เท้าได้นะคะก็น่าจะร้อนมากๆเลยนะคะเราขายก็ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยนะคะตรงเขาชัยสนนี้ก็คือจะเป็นทะเลสาบเป็นทะเลสาบที่กว้างใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสองคนตายายนะคะที่ชื่อว่าตาสั้นแล้วก็ยาซุนนะคะได้ทำการออกทะเลไปหาปลาแต่ว่าตาไม่ได้สำรวจเรือนะคะก็เลยทำให้เรือทะลุนะคะทำให้น้ำเข้าเรือมานะคะโดยแก้สถานการณ์ไม่ได้แล้วนะคะตาสั้นและนางซุนเห็นอย่างนั้นก็เลยอธิษฐานนะคะว่าถ้าตัวเองตายไปนะคะขอให้เกิดปฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้ที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ของตนนะคะพอเมื่อตาสั้นและนางซุนตายไปนะคะก็ได้เกิดปฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะทะเลสาบก็ได้แห้งนะคะแล้วก็หินทรายนะคะในทะเลสาบก็มารวมตัวกันนะคะก็กลายเป็นเขาชัยสนในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็คือเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานะคะก็ทำให้เกิดเป็นเขาชัยสนขึ้นแล้วก็มีบ่อน้ำร้อนนะคะเกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนจากทะเลสาบก็ได้กลายมาเป็นเขาชัยสนในปัจจุบันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนผ่านมาก็มาแวะชมแวะเที่ยวกันได้นะคะที่เขาชัยสนนะคะมาแวะแช่เท้านะคะหรือว่าอาบน้ำในน้ำร้อนนะคะได้นะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะ
ถ้ายังไงก็วันนี้น้องกาก็ฝากติดตามนะคะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยหรือว่าใครๆที่เคยมาแล้วก็คือมาแชร์ประสบการณ์เล่าประสบการณ์กันได้นะคะวันยังไงก็คือฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้น้องปลาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีปลาด้วยโอ้ก็วันอายุมันก็เก็บเบี้ยเพิ่มได้ที่ไหนนี่ลืมนี่ประชุมดูก่อน